กองกำลังสัมพันธมิตรสามารถบุกเข้าเยอรมันได้ทหารเยอรมันจำนวนมากเริ่มยอมแพ้และฝ่ายสัมพันธมิตรยังพบค่ายกักกันชาวยิวจำนวนมากเอ็ดเมษายนในปี1945ที่ทาเลมเยอรมันหน่วยพลร่มที่101ก็ได้เข้ามาที่เยอรมันที่เมืองทาเลมสภาพอาคารบ้านเรือนนะครับก็พังเสียหายไปอย่างมากเต็มไปด้วยเศษซากปรักหักพังที่เกิดจากสงครามชาวเมืองก็ต่างพากันมาขนข้าวของที่ยังพอใช้ได้นะครับกลับไปที่บ้านหนังก็ได้ตัดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้1เดือนดูเหมือนว่าตอนนี้สงครามก็ใกล้จบลงทุกทีแต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองร้อยอีซี่นะครับได้เข้ามาเคลียร์ตามเมืองต่างๆในเยอรมันตอนอยู่ในตัวเมืองแฟรงค์และจอร์ก็ชอบมาขโมยไข่ชาวบ้านไปทำอาหารกินอยู่บ่อยๆมัวสเปียร์เขาก็เป็นนักสะสมเขาจะเก็บของใช้ที่สวยงามของคนเยอรมันนะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านส่วนทางด้านผู้กองนิกดูเหมือนว่าเขาจะดูเครียดกับทุกคนผู้พันวินเทอร์ก็ได้มาคุยกับนิกและถามเรื่องที่นิกได้เข้าร่วมโดดกับกองพันที่17นิกนะครับเป็นคนเดียวในหน่วยพลร่ม101ที่ได้เหรียญกล้าหาญถึง3เหรียญเขาบอกว่ามันก็ไม่เลวสำหรับคนที่ออกรบแล้วไม่ได้ยิงใครเลยสักคนนิกนะครับไม่เคยยิงสักนัดจากทุกสมรภูมิที่เคยผ่านมาวินเทอร์ก็เลยได้ถามเกี่ยวกับการโดดเมื่อเช้าที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงกันบ้างนิกก็เลยบอกว่าพวกเขาถูกยิงเต็มๆที่จุดปล่อยนิกออกมาได้พร้อมกับทหารอีก2คนส่วนคนที่เหลือเครื่องบินก็ได้ระเบิดเหนือเยอรมันไม่มีใครรอดและเขาก็ต้องเป็นคนส่งจดหมายให้กับคนทางบ้านของคนที่ตายมันเป็นเหมือนฝันร้ายชัดๆเขาไม่รู้ว่าเขาจะเขียนบอกยังไงดีระหว่างที่นิกคุยกับวินเทอร์นะครับนิกเขาก็กินเหล้าหนักมากมันอาจจะเป็นเพราะหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เขาเครียดวินเทอร์ก็ได้บอกต่ออีกว่าผู้พันซิงนะครับได้ย้ายนิกกลับไปที่กองพัน S3 นั่นหมายความว่านิกถูกลดขั้นซึ่งนิกก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่และยังคงคิดถึงเรื่องที่จะเขียนจดหมายไปบอกญาติคนที่ตายไปยังไงดีคนสำรองหลายคนที่เพิ่งเข้ามาประจำการก็ต่างพูดถึงเบอร์ลินว่าเมื่อไหร่จะได้บุกไปที่นั่นสักทีพวกเขาอยากจะเจอสงครามจริงๆสักครั้งรวมทั้งโอคลิปนะครับที่เขาก็เพิ่งมาประจำการในกองร้อยอีซี่ประมาณ2อาทิตย์เขาก็อยากจะไปที่เบอร์ลินเหมือนกันแต่แฟงก็ได้ด่าโอคลิปไปใหญ่เลยนะครับว่าสงครามมันไม่ได้น่าดูอย่างที่คิดและเขาก็เกลียดสงครามเป็นอย่างมากตอนนี้ก็2ปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับบ้านตัดมาที่หมวดสเปียร์เขาก็ได้มารายงานการลาดตระเวนให้ผู้พันวินเทอร์ฟังเขาบอกว่าไม่เจอทหารเยอรมันเลยสักคนระหว่างนั้นนิกก็ได้เข้ามาที่ห้องและแจ้งข่าวบอกกับทุกคนว่าประธานาธิบดีตายแล้วตัดมาอีกวันตอนนี้ดูเหมือนว่านิกยังคงเดินหาเหล้าไปเรื่อยสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือวิสกี้ครับซึ่งที่เยอรมันก็เป็นสิ่งที่หายากมากเพราะคนพื้นเมืองนะครับเขาไม่กินกันนิกก็ได้เข้ามาหาทหารคนหนึ่งนะครับเพื่อให้ช่วยหาพร้อมกับที่เขาได้รับจดหมายจากทางบ้านด้วยภรรยาของนิกนะครับได้ส่งจดหมายมาขอหย่าแถมยังเอาไปทั้งบ้านทั้งลูกนะครับเอาไปหมดทุกอย่างนิกก็ถึงกับโวยวายนะครับหมาที่เขาเลี้ยงไว้ยังเอาไปด้วยเลยตอนนี้ทหารเยอรมันกว่า 300,000 คนก็เพิ่งยอมจำนนพวกเขาจะต้องออกเดินทางกันต่อหน่วยพลร่มที่101ได้ออกเดินทางเพื่อที่จะไปอีกเมืองทหารทุกคนต่างร้องเพลงกันอย่างสบายใจพอรู้ว่าอีกไม่นานสงครามก็คงจะจบระหว่างทางนะครับทั้งหมดก็ได้ขับรถผ่านทหารเยอรมันจำนวนมากเวกเตอร์ที่เห็นก็ได้ลุกขึ้นมาด่าทันทีเพราะเยอรมันนะครับเป็นต้นเหตุของสงครามจึงทำให้พวกเขาต้องมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ซึ่งคำนี้มันก็จี้ใจผู้กองนิกเหมือนกันผลร่ม101ยังคงเดินทางกันไปเรื่อยๆระหว่างทางนะครับก็มีการสังหารทหารเยอรมันนะครับที่ไม่ยอมจำนนอยู่เหมือนกันเด็กใหม่อย่างโอคลิปที่เห็นนะครับก็ถึงกับหน้าเสียกันเลยทีเดียวแต่ที่เขาเห็นมันก็ยังไม่ถึงครึ่งของความโหดร้ายในสงครามทั้งหมดได้เดินทางจนมาถึงเมืองหนึ่งจึงได้หยุดและเข้าไปสำรวจผู้พันวินเทอร์บอกว่าให้แต่ละหน่วยนะครับแบ่งออกไปลาดตระเวนให้ทั่วหมวดที่1และหมวดที่2ของกองร้อยอีซี่ต้องเข้าไปสำรวจในป่าและหมวดที่3สำรวจรอบๆป่าได้ตัดมาที่หมวดที่3กำลังเดินสำรวจซึ่งแฟงเขาก็บอกว่าต้นไม้แถวนี้มันคล้ายๆกับเบสโตนมากเลยต่างกันที่ไม่มีหิมะและต้นไม้ก็ไม่ถูกระเบิดจนหักทั้งหมดนะครับค่อยๆเดินสำรวจไปเรื่อยจนเจอเข้ากับอะไรบางอย่างแฟงจึงได้วิ่งกลับเพื่อที่จะไปบอกให้ผู้พันวินเทอร์ได้รู้ว่าพวกเขาเจออะไรบางอย่างผู้พันนะครับจึงได้พาทหารเข้ามาสำรวจและสิ่งที่พวกเขาเจอมันก็เป็นค่ายกักกันของเฉลยครับซึ่งเฉลยที่เห็นทหารอเมริกันก็ต่างดีใจผู้กองวินเทอร์ได้บอกเฮลิฟก็อตนะครับที่พูดเยอรมันได้มาช่วยแปลเพราะเขาก็อยากรู้นะครับว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นและมันคือค่ายอะไร
วกเฉลยที่อยู่ที่นี่นะครับสภาพร่างกายยังกับซอมบี้ผอมแห้งแต่ละคนแทบจะไม่มีแรงเดินเฉลยคนหนึ่งก็ได้มาพูดกับริปก็อตนะครับว่าผู้คุมนะครับเพิ่งหนีไปเมื่อเช้าแต่ก่อนจะไปก็ได้เผากระท่อมทั้งๆที่มีคนอยู่คนข้างในจึงถูกเผาทั้งเป็นคนที่เหลือก็พยายามที่จะห้ามแต่ก็ถูกยิงทิ้งแต่กระสุนของผู้คุมนะครับมีไม่พอที่จะฆ่าทุกคนพวกนั้นจึงได้พยายามที่จะสังหารให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ผู้พันวินเทอร์นะครับจึงได้บอกให้ลิฟก็ถามว่าค่ายนี้คือค่ายอะไรทำไมถึงถูกจับมาเฉลยคนนั้นก็เลยบอกไปว่าพวกเขาคือคนยิวและยังมีอีกค่ายของผู้หญิงนะครับที่อยู่ห่างไปไม่ไกลมากสภาพที่กองร้อยอีซี่เห็นเป็นภาพที่น่าหดหู่จริงๆพวกเฉลยนะครับถูกทำไม่ต่างจากสัตว์แถมยังมีศพนอนเต็มไปหมดวินเทอร์เลยสั่งให้หาอาหารมาให้ทุกคนนะครับหลังจากที่เฉลยทุกคนได้อาหารผู้พันสิงก็ได้เข้ามาดูผู้พันนะครับได้มากับหมอเคนศัลยแพทย์ของกองพันซึ่งหมอก็บอกว่าต้องให้หยุดให้อาหารทุกคนก่อนเพราะทุกคนกำลังหิวโหยเมื่อให้อาหารมากไปทุกคนก็จะกินหมดเร็วถ้าอาหารหมดนะครับทุกคนอาจจะกินกันเองจนตายและต้องให้พวกเฉลยนะครับอยู่ในค่ายกันไปก่อนจนกว่าจะหาที่อยู่ให้ทุกคนได้ไม่งั้นทุกคนจะอยู่กันอย่างกระจัดกระจายถ้ารวมกันอยู่นะครับจะได้หาอาหารและยาให้ได้ง่ายถึงมันจะน่าเศร้าแต่ก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนตัดมาที่ตัวเมืองวินเทอร์ก็ได้บอกกันอีกว่ามีข่าวมาจากหน่วยเหนือว่าพบค่ายแบบที่พวกเขาเจอนะครับเต็มไปหมดและยังมีค่ายที่เลวร้ายกว่าที่พวกเขาเจออีกซึ่งนิกก็บอกว่าคนในเมืองบอกไม่รู้เลยนะครับว่ามีค่ายแบบนี้อยู่ด้วยแน่นอนครับก็น่าจะโกหกนั่นแหละอยู่ใกล้กับตัวเมืองขนาดนี้ไม่รู้ได้ไงวินเทอร์บอกว่าชาวเมืองต้องได้รับบทเรียนแน่เพราะตอนนี้นายพลเทเลอร์ได้ประกาศกฎอัยการศึกแล้วและสั่งให้เยอรมันทุกคนที่มีอายุตั้งแต่14ถึง80ปีขุดหลุมนะครับฝังศพคนที่อยู่ในค่ายซึ่งหน่วยรถเกาะที่10นะครับจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้ส่วนหน่วยพลร่มที่101จะต้องออกเดินทางไปที่เทเลมพรุ่งนี้เวลา 12:00 นนิกรู้แบบนั้นนะครับว่าพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางเขาจึงได้ขับรถกลับไปดูที่ค่ายของชาวยิวอีกครั้งที่ตอนนี้ชาวเมืองก็ต่างถูกเกณฑ์ให้มาขุดหลุมฝังศพของคนที่ตายบางคนก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่บางคนก็เฉยๆกับเหตุการณ์ที่พวกเขาเห็นหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ทาเลมฉากเดียวกับตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับที่ตอนนี้กองร้อยอีซี่ก็กำลังดูชาวบ้านนะครับเก็บข้าวของกันอยู่นิกก็ได้เดินเข้ามาหาทุกคนและบอกว่าฮิตเลอร์ตายแล้วแต่สงครามยังไม่จบหน่วยพลร่มที่101รวมทั้งกองร้อยอีซี่นะครับจะถูกส่งไปที่เมิร์ดเฮดการ์เดนทหารหลายคนก็บ่นกันนะครับว่าทำไมฮิตเลอร์ไม่ยิงตัวตายตั้งแต่3ปีที่แล้วพวกเขาจะได้ไม่ต้องมาที่นี่อีกไม่กี่เดือนต่อมากองกำลังสัมพันธมิตรได้พบค่ายกักกันเฉลยจำนวนมากเป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะค่ายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของนาซีที่หาทางออกสุดท้ายให้กับปัญหาเรื่องชาวยิวระหว่างปี1942ถึงปี1945ชนกลุ่มน้อย5ล้านคนและชาวยิว6ล้านคนถูกสังหารส่วนใหญ่ตายในค่ายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดเข้ามารับชมซีรีส์เรื่องนี้ก็ใกล้จะจบลงทุกทีแล้วฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับและถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเจอกันใหม่อีกที EP หน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ